าญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญชูกาแฟพิเศษเป็นจุดขายเพิ่มประสบการณ์ให้คอกาแฟผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณร้านแมสเตย์แอทคาเฟ่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีนายประสานปานคงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายมนเทพโพงามเลขากลุ่มกาแฟพิเศษกาญจนบุรีและนายเอกราชปุญญธิระวานิชผู้บริหารร้านแมสเตย์แอทคาเฟ่วินเนอร์ซันลิโม่ไทยแลนด์บอนซอยลาเต้อาร์ตสแมคดาวน์2022ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Sunset Coffee Fest 2023เทศกาลกาแฟแห่งภาคตะวันตกครั้งที่2 Milky Way The Way of Coffee นางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีกล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีร่วมกับกลุ่มกาแฟพิเศษกาญจนบุรีกำหนดจัดงาน Sunset Coffee Fest 2023ครั้งที่2ในระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์2566เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณ The Sai River Quay Resort กาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้พืชดาวรุ่งอย่างกาแฟเป็นกลไกขับเคลื่อนตามทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดของภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการสร้างสรรค์เมนูประสบการณ์เพิ่มพลังบวกบนอัตลักษณ์ลักษณะของพื้นที่1ใน6เมนูประสบการณ์คือเมนูอิ่มอร่อยเพิ่มพลังกายซึ่งงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในภูมิภาคตะวันตกและพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพร้อมเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติและความหอมกลุ่นของกาแฟสายพันธุ์ต่างๆที่คัดสรรมาพร้อมเสิร์ฟทั้ง60บูธรวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการชงกาแฟจากบาริสต้าจังหวัดกาญจนบุรีแชมป์เวทีการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลกฟรีซึ่งการจัดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นอย่างดีคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถประชาสัมพันธ์กาแฟพิเศษให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนายมนเทพโพงามเลขากลุ่มกาแฟพิเศษกาญจนบุรีกล่าวถึงงานในปีนี้ว่ามีร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษและเป็นที่นิยมเข้าร่วมออกบูธ60ร้านทั้งในส่วนของกาญจนบุรีซึ่งรวมถึงแบรนด์กาแฟในพื้นที่และจากต่างจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพพังงาและไฮไลท์ของงานคือผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทคนิคการชงกาแฟจากบาริสต้าที่รองรับด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับโลกอาทิคุณแซนจากแซนต้าคาเฟ่เจ้าของรางวัล CP Meiji Speed Latte Art Championship 2019-2022และคุณต้อมจาก Mastay at Cafe เจ้าของรางวัล San Remo Thailand Bonsoy Latte Art Smackdown 2022โดยในปีนี้เพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษการแข่งขันชงลาเต้อาร์ตซึ่งเป็นที่มาของคอนเซปต์ Milky Way The Way of Coffee นอกจากนี้ยังมี Bakery and Coffee Workshop งานคราฟต์เก๋ไก๋และฟรีคอนเสิร์ตจากวง Hearst ค่าย What the Duck และวง King Kong Project ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานในส่วนของสถานที่จัดงานโรงแรมเดอะไซริเวอร์แควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีอยู่ย่านถนนนานาชาติติดแม่น้ำแควใหญ่มีความพร้อมรองรับและการเดินทางเข้าถึงสะดวกยินดีต้อนรับทุกท่านนายมนเทพโพงามเลขากลุ่มกาแฟพิเศษกาญจนบุรีกล่าวทิ้งท้ายทางด้านนายประสานปานคงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวถึงกาแฟกาญจนบุรีว่าเป็นพืชดาวรุ่งของเกษตรกรมีพื้นที่ปลูก 1,932 ไร่ให้ผลผลิตแล้ว 1,294 ไร่จำนวน120ตันต่อปีปลูกมากในอำเภอทองผาภูมิสังขบุรีศรีสวัสดิ์ไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าปลูกแซมในสวนไม้ยืนต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดมีการพัฒนาเกษตรผู้ปลูกกาแฟให้มีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทุ่งนางครวนและแปลงใหญ่กาแฟเป็นต้นแบบในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพผลักดันให้เกิดมาตรฐานได้ใบรับรอง GAP และในการประกวดสุดยอดกาแฟปี2564 Thai Coffee Excellence 2021โดยกรมวิชาการเกษตรนายกิตวัฒน์ปาปะกังได้รางวัลเหรียญทองแดงประเภทคุณภาพกาแฟระดับดีมากกาแฟโรบัสต้าคะแนนการชิมคัพปิ้งสกอร์ 80.13 ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีแบรนด์กาแฟหลากหลายเช่นกาแฟรักป่าสาระละไลโวโกกาแฟกาแฟกลางเขา
กาแฟทุ่งใหญ่กาแฟโพย่าเป็นต้นจะได้ร่วมออกบูธด้วยนางสาวสริยาบุญมากผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรียังกล่าวเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้กาแฟพิเศษนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวชมและชิมกาแฟพร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศริมน้ำแควและกาแฟหอมกลุ่นภายในงาน Sunset Coffee Fair 2023ครั้งที่2ในวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณ The Sai River Quay Resort กาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีโทรศัพท์034-511-200และ034-512-500ทุกวันและเวลาราชการนางสาวสริยาบุญมากผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีกล่าวทิ้งท้ายข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน